สำหรับคลิปนี้เราก็มาติดตามกันต่อซึ่งก็จะเป็นการสรุปความคืบหน้าของปัญหาวิกฤตการสงครามโควิดแยงระหว่างรัสเซียและก็ยูเครนที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมาว่ามันมีจุดเปลี่ยนแปลงในลักษณะใดแน่ในปัจจุบันนี้ซึ่งจะเป็นการรวบรวมและก็รายงานความคืบหน้าของทั้ง2ฝ่ายระหว่างรัสเซียและก็ยูเครนและเฮาก็มาเริ่มกันในฝั่งของทางรัสเซียจากข้อมูลที่ได้รับการรายงานโดยโฆษกกองทัพรัสเซียท่านอีกอร์ โคนาเชนคอฟระบุว่าในปัจจุบันกองทัพรัสเซียสามารถทำการตั้งรับต่อกับการเปิดปฏิบัติการบุกโจมตีของกองทัพยูเครนได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วเขตพื้นที่แนวหนาภูมิภาคลูกันส์โดเนสก์และก็ชาโปลิเซียตลอดถึงเคอร์ซอนโดยระบุว่าอาวุธอุปกรณ์ของกองทัพยูเครนที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐและก็พันธมิตรนาโตเป็นจำนวนหลายรายการถูกโจมตีและก็ถูกทำลายโดยระบบอาวุธความแม่นยำสูงของกองทัพรัสเซียการโจมตีบ่เฉพาะแต่เป็นการนำใส่ในส่วนของ UAV โดรนแต่ยังรวมถึงการนำใส่ประเภทของขีปนาวุธนำวิถีปืนใหญ่รถถังยานเกราะและก่อการยิงสนับสนุนจากเครื่องบินหบและหนึ่งในนั้นอาวุธที่บ่สามารถเบิ่งขามได้สำหรับการนำใส่ในเขตพื้นที่แนวหนาก็คือ UAV โดรนกามิกาเซ่แบบแลนเชสซึ่งถือว่ามันได้กลายเป็นหนึ่งในฝันหายสำหรับอาวุธอุปกรณ์ของกองทัพยูเครนและก็หน่วยทหารแนวหนาของยูเครนซึ่งได้ตกเป็นเป้าจากการถูกโจมตีโดยอาวุธชนิดดังกล่าวนี้เป็นจำนวนหลายโดยบ่สามารถเดสอกหาวิธีทางในการยิงทำลายหรือว่าสกัดกันได้ก็ทรงโพเดตหายกองทัพของยูเครนต้องสูญเสียบ่เฉพาะแต่รถถังรถหุ่มเกราะแต่ยังรวมถึงบรรดาระบบหน่วยปืนใหญ่แบบอัตจรโฮวิเซอร์และก็บรรดาระบบสถานีเรดาร์ตลอดถึงในส่วนของระบบป้องกันบรรยากาศส่งผลให้หายปฏิบัติการการบุกทางภาคพื้นดินโดยภาพรวมแล้วของกองทัพยูเครนถือว่าประสบกับความสูญเสียอย่างหนักโดยความคืบหน้าของกองทัพยูเครนนั้นถือว่าน้อยเมื่อเปรียบเทียบกันกับสภาพความสูญเสียที่เกิดขึ้นเพราะว่าบรรดาระบบอาวุธอุปกรณ์มันถูกทำลายซึ่งกองทัพของยูเครนอาศัยประเภทรถหุ่มเกราะและก็รถถังเป็นพาหนะในการเคลื่อนทัพแต่เมื่อบรรดาอาวุธเหล่านี้ถูกทำลายก่อทรงผลเด็ดหายกองกำลังฐานของยูเครนแตกออกเป็นกลุ่มย่อยๆทรงผลเด็ดหายการบุกทั้งภาคพื้นดินถือว่าประสบกับความล้มเหลวในขณะที่อีกฝากฝั่งหนึ่งทางกองทัพรัสเซียเองก็เดินหน้าในการนำใส่ขีปนาวุธยิงเขาโจมตีพื้นที่ยุทธศาสตร์ของยูเครนโดยเฉพาะแม้ในเขตพื้นที่โอเดสซาตลอดถึงพื้นที่ภูมิภาคเมืองหลวงกรุงเคียฟและพื้นที่ภูมิภาคซาโปริเซียก็ตกเป็นเป้ารวมทั้งการลาดตระเวนจากบรรดาฝูงบินหบเฮลิคอปเตอร์ซึ่งก็ถือว่ากลายเป็นปัญหาใหญ่สำหรับหน่วยรถถังยานเกราะของกองทัพยูเครนที่ปฏิบัติการแบบกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ซึ่งมันมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกกวดพบโดยหน่วยลาดตระเวนของรัสเซียและหลังจากนั้นพวกเขาก็จะมีการส่งเอาฝูงบินหบหรือว่าเฮลิคอปเตอร์เขาทำการไล่ล่าและในอีกฝากฝั่งหนึ่งทางรัสเซียเองก็ยังมีการนำใส่ UAV โดรนกามิกาเซ่แบบ FPV ในการโจมตีหน่วยรถถังยานเกราะไลกอพื้นที่สนามเพาะของกองทัพยูเครนเป็นการนำใส่ในจำนวนที่วอนหลายที่สุดโบแตกต่างจากการนำใส่ในฝั่งของกองทัพยูเครนฉะนั้นจากภาพรวมของการต่อสู้ตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมากองทัพรัสเซียถือว่าสามารถป้องกันพื้นที่ของพวกเขาได้เป็นอย่างดีแต่อีกฝากฝั่งหนึ่งทางด้านกองทัพของยูเครนที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐและก็พันธมิตรนาโตปัจจุบันต้องยอมรับว่าปริมาณการช่วยเหลือทางทหารของสหรัฐและพันธมิตรที่จัดสรรให้กับกองทัพของยูเครนนั้นถือว่ามีจำนวนมหาศาลซึ่งทางแอดมินเองก็ต้องยอมรับว่าระบบปืนใหญ่ของยูเครนที่ได้รับการหนุนหลังโดยนาโตนั้นมันมีประสิทธิภาพและก็มีความแม่นยำสูงสามารถสร้างความเสียหายให้กับกองกำลังทหารของรัสเซียในเขตพื้นที่
แนวหนาได้เป็นอย่างดีรถถังย่านเกาะหน่วยปืนใหญ่ตลอดถึงพลทหารของกองทัพรัสเซียต้องตกเป็นเป้าจากการโจมตีโดยระบบปืนใหญ่ของยูเครนและก็ UAV กามิกาเซ่แบบ FPV รวมทั้งระบบเครื่องยิงขีปนาวุธแบบไฮมาที่กองทัพของยูเครนมีการนำมาใส่เป็นจำนวนหลายฉะนั้นในรูปแบบของการบุกทางภาคพื้นดินของกองทัพยูเครนที่มีการนำใส่หน่วยรถถังและก็ย่านเกาะอาจจะบ่ประสบความสำเร็จแต่ว่าการตอบโต้โดยการนำใส่อาวุธแบบระยะไกลความแม่นยำสูงกองทัพของยูเครนถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและอีกสิ่งหนึ่งก็คือการโจมตีพื้นที่แนวหลังของยูเครนโดยการนำใส่หน่วยแสกซึมหรือว่าหน่วยงานหน่วยข่าวกรองของยูเครนในการเปิดฉากโจมตีพื้นที่สำคัญต่างๆของรัสเซียโดยเฉพาะเป็นการโจมตีฐานทัพเรือเซเวสโตโพทำลายบรรดาเรือหบและก็เรือดำน้ำของกองทัพรัสเซียตลอดถึงการโจมตีฐานที่ตั้งระบบป้องกันภัยอากาศแบบ S-300 S-400 ของรัสเซียที่มีการติดตั้งอยู่ในภูมิภาคของไครเมียซึ่งก็ถูกทำลายจากการโจมตีโดยโดรนของกองทัพยูเครนโดยการโจมตีส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในดินแดนของรัสเซียจะเป็นการโจมตีโดยการนำใส่ UAV โดรนแบบ4ใบพัดในการก่อเหตุก่อวินาศกรรมสร้างความเสียหายให้กับกองทัพรัสเซียเป็นวงกว้างและสิ่งดังกล่าวนี่ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่ทางรัสเซียเองยังบ่สามารถแก้ไขได้